สบายดีนะทุกคนเนาะฮู้ฮะก็เอารถขึ้นมาวิทย์นาลงผู้แล้วก็ขึ้นผู้ต่อเนาะมาฮอดนี่ว่าสิพากันรอปลาแหละเบิ่งฝ่ายังคึมอยู่เนาะแต่ว่าบ่ได้เข้าป่าดนแห้งฝนตกพายุเข้าก็เลยว่าสิพากันมารอเนาะเป็นอะไรกับจังหวะกันน้ำทั้งลุมให้หน้าเขาเลยอยู่งามไปติดตามเมืองน้ำกันไปเลาะศอกเมืองกอมาดคงมาให้ปะสองเมืองเป็นยังดูสิคุ้มคุ้มนี่ปะไปลงไปหาทางลงมาหอดนี่ทุกคนเลยเห็นนกเป่ามาจับอยู่ก็มาให้เนาะแต่ว่าหมากมันยังหน่อยอยู่ตัวนี้นี่ตกลงไปสองตัวโอ้โหว่าสิเก็บได้บ่มูผู้หนึ่งลงไปสองแล้วเข้าไปบังนี่กันสโคปแคมยังก็พันในไซเนาะเลาะขึ้นมาแล้วมันเห็นมันอยู่ทั้งต้นไม้เรามาเก็บนกตัวหนึ่งมูเอาแล้วเนาะตัวนี้ยังเพิ่มพันเอาเป็นสายดิปะปะเดี๋ยวตัวนี้บดตายด้วยถึกปีกมันตัวนี้ตายแล้วเดี๋ยวสองตัวเนาะเลาะขึ้นมาเขายังสีลงไปเบิ่งมองให้ยูรุมก่อนนี้มันมาจับหลินซื่อๆมันซองอยู่คือจะมีประมาณเศร้าไปเศร้าไปโตแล้วเขายิงแล้วมันก็แตกนี่เอ้อตอนนี้พวกเขาก็เลยลงมาหดกลมมาให้ใหญ่แล้วดิไม่เด้อมาก็คือว่าโบปันไดเนาะโบสุกปันไดเป็นบลายมานี่กำลังแป้งบนนั่งตอนนี้ก็สามโมงแรงแล้วนะยางมาจะสวยไปแล้วแต่หนึ่งโมงสามโมงแล้วจึงมาหดตัวมากเอาสโคปแคมเขาก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะมีเสียงน้ำนิดนึงนะเพราะว่าห้องอยู่ใกล้กับน้ำนี่เลยจุดที่เขานั่งเป็นบังให้เรื่องนะให้ใหญ่แต่ว่ามากยังบ่สุกคักปานใดมันบ่มีบอลไปแล้วก็จำเป็นได้นั่งนะท่าเบิ่งมันแรงนี่สิได้ยิงจากบ้านเป็นอะไรทําอื่นเศร้าออกอ่ะยังเบิ่งต่อนะเงาเป็นค่อยๆอยู่นกสัตว์เรียบร้อยนั่งจนหกโมงยังแล้วนะทุกคนมูมีนกเขามีนกสลัดนี่สามตัวแต่ว่าถ่ายแต่ตัวเดียวคำอะไรเงี้ยมูมียังเขาเลยนั่งเบิดแรงแต่สามโมงมาเนาะมูผู้หนึ่งมาเขาจะมาหาโนนะครับว่าตอนเสาร์มีนกเขาร้ายสนกกิโลกแต่ว่าถ้ามาตอนแรกผัดคือว่ามิดซะเป็นยังไงก็ติดตามบังน้ำกันต่อมาอื่นเสาะทีมงานมาหมดแล้วเนาะปืนแก๊ปไปเฝ้ากับวิ่งไปดิ้งกับคนนี่
อยู่ในป่านอนนอร้อยได้เนาะนอร้อยทางนี้เขาเนาะหยุดใช้กระมี่คมลายหักมากองเป็นไงเผากินคมลายแง่มนี่มันแง่มนอแล้วเนาะปลาลองกินเนาะสิพากันเฮ็ดกินเขาจักหน่อยใครแต่ตอนยางมาตอนสวยเขาก็ยังได้นกเป่ามา2ตัวเนาะน้ำทะมันเล่นมาเฝ้าหอดกูมาให้แล้วได้แต่นกอันนี้3ตัวเกือบบ่ร้อนกำลังเผาเนาะไปเด้อนี่ยี่ตินเป่าเสือเป่าเป่าโหกำลังปีกนกปีกนกเป่าตัวหนึ่งก็บนกสลัด3ตัวนะแล้วก็เผานอกินข้าวแรงเด้อปูเปว่าสิปูเปนอนแปลงบอลแถวนี้แหละคันฝนตกก็เตรียมผายางมาอยู่เนาะเอ้าเรียบร้อยแล้วกินข้าวบัดนี้ทอกเป็นแบบสดๆเดี๋ยวหมกเห็ดดิบโอ้ยเดี๋ยวโปรยจับจังงานนะเก็บนกเป่าพดมันบกเข่าเนาะแล้วก็ยิงนกตัวเดียวนี่แต่เศร้ามากนี่บุรีตกเซกลางทางเลยเลยตอนนี้ค่อนข้างใหญ่เนาะกลับไปบันนังขึ้นก่อนเสี่ยวอืมเสร็จตกละเบิ่งเด้อถือหัวแล้วอ
ลับมาตรงแคมป์บ่มีนกเขานะครับยิงนกน้อยมาย่อมมาย่ำได้บ่พอทรายโตซะนกเขามีนกเซลไงนี่อยู่ก็นี่ก็นกเป่าตัวนึงตอนเช้าแล้วก็นกกระลกมีตัวนี้นกเป่าเขายิงเมื่อวานนี่เหลือกินตัวนึงนะได้แต่ประมาณนี่แล้วก็พากันสิให้กินเขานี่ไปมูไปเลาะเฝ้าตัวหอกแต่ว่าบ่ได้ได้ตัวอันนี้มาแทนตัวแม่เนาะสิพากันเฮ็ดกินข้าวเช้าใครแต่ฝนบ่ฮ่ำเนาะมันก็นี่บังอุ่นเขาเนาะเขาเย็นแข็งบัดมากันนอนอยู่ในป่าไผ บินละบ่บินนะบ่บินโอ้ถือเสยยังหอยอยู่เออตกละโอ้ถือเสยยังหอยอยู่เดี๋ยวเลยมันบ่จับนกเป่าทุกคนบังอะไรนะตกละเอาเลยหมดตายขาเด็ดเลยตกละเอ้าหลังจากที่เขาออกจากกรมังไห้ใหญ่ตัวเขาเฝ้ามาสองเขากลับมาแวะเบิ่งกรมังไห้ตัวเขามานำทางบ้านนี่เนาะแล้วยิงนกเป่าได้สองตัวเมื่อวานนี้เขามาก็ได้ยิงนกเป่าเติมอีกสองตัวคือกันเนาะตกลงไปลุมละหมูลงไปซอกอยู่บ่ฮู้ว่าจักเป็นจังได๋คือว่ามิดอยู่ยังบ่เห็นขึ้นมาซั่นฮะเดี๋ยวจังได๋จังเบิ่งนํากันเด้อถ้าเราเก็บไว้ก่อนฮะเห็นบัด2แล้วเด้อ
เมื่อกี้นี้หมูลงไปสอกเห็นแต่ตัวเดียวเฮาก็เลยลงไปสอกซวยบ่ได้เห็นเบิดละ3ตัวยิงอยู่นี่ตัวน้อยยิงหัวหัวมุนเลยเมื่อยไปเกือบบ่ขึ้นมาเนาะว่าสิเมื่อเลยละแต่ว่าก็เลยตัดสินใจมาแวะหน่อยนึงเพราะว่ามึงให้ก่อนนี่มันยังหมากยังน้อยอยู่แต่ว่ามันมากินแล้วเนาะไปย่างลงพุ่นแหละสุดหนาเฮาประมาณเดือนหน้าเฮาสิมาเบิ่งอีกตอนนี้หมากมันยังน้อยๆนึงแต่ว่านกเป่าผัดมากมากินแน่เนาะเบิ่งในเนียงก็มีหมากละเดือนหน้าสุกคือสิสุกบ่สุกก็คือสิกินร้ายแล้วเนาะน่าจะมีนกอื่นเข้าได้ถามเบิ่งนํากันมาสรุปเต็มเรือจากกินข้าวกินน้ํานกเป่า4ตัวเด้อเมื่อวานนี้ได้2ตัวเนาะเฮากินตัวนึงเหลือตัวนึงเหลือตัวนี้ละเมื่อวานนี้แล้วตอนเช้าได้นกเป่าตัวนี้ตัวนึงแล้วนกแซวได้แล้วก็นกน้อยเฮาปิ้งกินมาละแล้วกลับขึ้นมาแล้วเฮามายิงได้นกเป่าอีก2ตัวเนาะนําทางกูบ่ให้บนเฮาไปเมื่อวานนี้ละตัวเฮายิงได้2ตัวพอดีได้ซํานี้นะเหลือกินแล้วก็พากันเอาหนอมากินแน่เนาะอันนี้ร้อยๆยามนี้ร้ายเนาะออกเต็มพุเลยเอาเมื่อเป็นเป่าก็ได้แต่ว่ามันคายฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอโจ้สำนีก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าพอแล้ว